คุณรู้ไหมคะปกติทาวน์โฮมในกำแพงมันจะอยู่ติดกันกำลังจะเล่าเรื่องของเพื่อนบ้านคุณผู้ชมเพื่อนบ้านคนหนึ่งซื้อบ้านมาราคาหลายล้านนะคะอยู่มาได้3ปีต้องทนทุกข์กับเพื่อนบ้านสุดท้ายทำยังไงล่ะขายบ้านหนีเพื่อนบ้านพฤติกรรมแสบๆแบบนี้ถึงขั้นมาบุกด่าหน้าบ้านเลยล่ะค่ะสี่ทุ่มไปนี่คือคุณโทรแจ้งได้แล้วเขาก็บอกได้ว่ารบกวนเพื่อนบ้านอันนี้คือยอมรับแต่นี่ยังไม่ถึงสี่ทุ่มคุณโทรแจ้งอ๋อบ้านเดือดติดตีจะมาลงอะไรเพจอะไรเพจอีหยังเอ้าฮะแล้วมาถามทำไมอ๋อก็เจ้ามาหาเรื่องข่อยเนาะขอโทษตัวไม่ได้ถามเรื่องกันมาก็มาเรียกมาเอิ้นมาด่าสิมันโมเมนต์หาเรื่องตีโมเมนต์หาเรื่องตีมาเอิ้นห้องสินะทำไมมันยังไม่ถึง4ทุ่มเรารู้เวลาอยู่ตะกี้หนูรู้โทษเพราะว่าเอ้ยเปิดในบ้านตะกี้เนี่ยแม่นจบจบบ่จบแต่ว่าเอ้ยกินอะไรกินเหล้าได้ยังเอ้ยกินลองลูกน้อยลูกของคนหาเห็นยังเบิ้งรถใส่มันจะใส่รถเสียงดังอยู่แล้วมอรถเสียงดังอยู่แล้วรถหนูเสียงดังอยู่แล้วเสียงดังแล้วมึงเบิ้ลเห็นยังบ่ได้เบิ้ลเบิ้ลหน้าบ้านหนูเนี่ยเบิ้ลเห็นยังถ้าเบิ้ลเจ้าก็มีกับไอ้นี่ไอ้กันปิดเจ้าเอามาเบิ้งเลยเบิ้ลทำไมบ่ได้เบิ้ลเบิ้ลฮะเบิ้ลเลยโอ้โหบุกมาด่ากันหน้าบ้านแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านมายืนด่าค่ะเป็นบ้านของคุณจิตราพรวงทบุตรอายุ32ปีเป็นคนอุดรแต่เขามาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็คือที่ชลบุรีเขาถ่ายเอาไว้ในช่วงที่เถียงกันแล้วจริงๆมันเถียงกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อรถดังเรื่องเสียงดังต่างๆนานาเป็นปัญหาที่มีกันมานานค่ะสะสมกันมานานแล้วจนเขาทนไม่ไหวต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจคุณจิตราพรก็เลยร้องสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมาขายของอยู่ที่ตลาดวัดศรีพานทองชลบุรีตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละในตำบลหนองกะขะนะคะอำเภอพานทองอยู่กับสามีแล้วก็ลูก5ขวบเธอบอกว่าในคลิปนี้เธอไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะอยู่บ้านหลังนี้ทั้งที่บ้านหลังนี้เธอซื้อมาได้3ปีนะคะแล้วก็ยังผ่อนอยู่กับธนาคารเลยยังผ่อนไม่หมดจนมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ทีหลังแต่บ้านอยู่ติดกันไงคะแล้วคุณผู้ชมนึกสภาพนะทาวน์โฮมเนี่ยกำแพงมันติดกันถูกไหมทำอะไรก็ได้ยินเสียงดังก็ได้ยินถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันอยู่กันยากค่ะจนเธอรู้สึกว่าปัญหามันมีมาโดยตลอดค่ะและเธออีกอย่างนึงคือเธอมีลูกเล็กเป็นธรรมดาที่ลูกเล็กเวลาจะเดินเข้าเดินออกบันไดเสียงตึงตังตึงตังมันก็มีบ้างทำให้เพื่อนบ้านไม่พอใจกำแพงมันติดกันหลังจากนั้นมีบางช่วงด้วยบางวันที่อยู่เพื่อนบ้านยกพวกกันมาค่ะดื่มเหล้าตั้งวงฉลองอะไรกันไม่รู้ดึกๆดื่นๆเปิดเสียงเพลงดังลั่นมีเสียงบ้างจนบางคนเนี่ยนะคะในหมู่บ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจสภ.พานทองให้มาดูเขาก็ปิดเสียงเพลงไปก็แยกย้ายกันเข้าบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมีการแจ้งตำรวจเท่านั้นแหละคุณทำให้เพื่อนบ้านรายนี้ไม่พอใจหาว่าบ้านของเธอนั้นคุณจิตราพรเนี่ยไปแจ้งตำรวจก็เลยยกพวกมาด่าเธอถึงหน้าบ้านค่ะเพราะเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เขามีปัญหาแค่หลังนี้หลังเดียวนะคือระแวกบ้านรอบบ้านเขาทั้งหมดเขารู้สึกว่าบ้านหลังนี้เสียงดังจริงๆเธอก็เลยหวาดกลัวจะได้รับอันตรายบางครั้งทุบกำแพงเสียงดังกลางค่ำกลางคืนเธอไม่รู้ว่าทุบทำไมคุณดิฉันนึกว่ายักษ์เดินเนี่ยแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะเป็นแบบนี้คาราคาซังกันมา3ปีนะคะจนเธอกับสามีนั้นนอนแทบไม่ได้มีปัญหากันแบบนี้แทบทุกวันจนกระทั่งไปแจ้งความขอคำปรึกษาตำรวจก็ช่วยไม่ได้แจ้งนิติบุคคลของหมู่บ้านแล้วก็ปัญหายังเกิดอยู่จนสุดท้ายทำไงไม่ทนแล้วย้ายออกหาบ้านเช่าอื่นเพื่อจบปัญหาเจ็บครั้งนี้เพื่อยอมจบค่ะอ๋อแล้วทำไมหนูเลือกที่จะไปไม่ทนต่อจ้ะพี่มันอยู่ไม่ได้ก็ทนได้ผมว่ามีลูกมาขายของอ่ะแต่เรานอนไม่เต็มที่ตึงตึงต่ำไม่ต่ำต่ำก็คือเพลงอะค่ะเดินออกสิเธอยอมขายบ้านแล้วก็ย้ายที่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เธอขนของขนข้าวขนของออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความเป็นธรรมเราก็ไปบ้านเพื่อนบ้านเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าโอ้ยปิดบ้านเงียบไม่ยอมออกมาเจอสื่อมวลชนหรือว่าจะชี้แจงอะไรเลยนะคะไม่มีทุบไม่มีปึงปังอะไรเลยเหรอไม่มีเงียบกริบนะคะ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ